รีวิวการนั่งเครื่องบินนะคะไทยสมายจากอุบลราชธานีไปสุวรรณภูมิกรุงเทพค่ะมีกาแฟแล้วก็ขนมแจกนะคะบนเครื่องบินนะคะนานๆทีได้ดื่มกาแฟร้อนๆมีควันขึ้นอย่างนี้นะคะแล้วก็ขนมอร่อยๆนี่ก็รู้สึกดีไปอีกแบบนึงนะคะตอนนี้ก็ลงจากเครื่องบินแล้วนะคะมาที่สุวรรณภูมิแม่แพทเองไม่ได้เดินทางโดยเครื่องบินมาที่สุวรรณภูมิก็ประมาณ3ปีแล้วนะคะตั้งแต่มีโควิด-19 นะคะก็ตื่นตาตื่นใจค่ะแล้วก็แปลกตามากๆเลยนะคะต้องคอยดูป้ายนะคะแล้วก็ดูเพื่อนที่มาไฟท์เดียวกันนะคะเขาเดินไปทางไหนเพราะว่าทำตัวไม่ค่อยจะถูกเลยค่ะมีร้านอาหารนะคะร้านกาแฟร้านขนมนะคะอยู่ภายในสนามบินสุวรรณภูมินะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะนักท่องเที่ยวก็เริ่มเยอะขึ้นนะคะที่สนามบินสุวรรณภูมินะคะจะมีทางเลื่อนเยอะมากๆเลยนะคะเราอาจจะต้องได้ใช้ทางเลื่อนนี้นะคะไปจนเกือบจะสุดทางเดินนะคะเดินตามทางเลื่อนมาเรื่อยๆนะคะก็จะถึงจุดรับกระเป๋านะคะกระเป๋าเดินทางของเราที่โหลดลงที่ใต้ท้องเครื่องบินนะคะก็จะออกมาตามสายพานนี้เลยค่ะขอไปรอรับกระเป๋าก่อนนะคะคลิปนี้มาแบบย่อๆขอบคุณที่รับชมค่ะบ๊ายบาย